สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Future Point นั่นเองนะครับเรียกว่าแพลตฟอร์มก็น่าจะไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปนั่นเองนะครับ Future Point นี้เป็นแอปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้ในมือถือนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็มาเล่นแอปนี้ได้ทันทีเลยนะครับซึ่งแอปของ Future Point นี้นะครับก็ซัพพอร์ตนะครับทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android เลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนใช้ Android อยู่นะครับก็สามารถเล่นแอปตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้ iOS นะครับหรือว่า iPhone อยู่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่นแอปตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งวิธีการหาเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะครับเขาจะมีแอปให้เราดาวน์โหลดอีกทีนึงนะครับซึ่งแอปภายในตัวแอป Future Point นี้นะครับดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งในแอป Future Point นี้นะครับผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าขั้นต่ำในการแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนเหรียญเนี่ยมาเป็นเงินนะครับอยู่ที่600คะแนนนะครับต่อ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า600คะแนนต่อ1ดอลลาร์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเอาคะแนนที่เราได้รับจากการดาวน์โหลดแอปนี้นะครับเอามาแลกเป็นเงินเนี่ยเราจะแลกผ่านอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตรง Get Reward ตรงนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยเอาคะแนนนะครับมาแลกเป็นรางวัลนั่นเองนะครับซึ่ง Future Point นี้นะครับเราสามารถที่จะเอาคะแนนนะครับมาแลกเป็นเงินผ่าน PayPal ได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับรับผ่าน PayPal ดีที่สุดนะครับเพราะว่า PayPal เนี่ยมีขั้นต่ำในการแลกเปลี่ยนนะครับอยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือมันเป็นขั้นต่ำที่ต่ำที่สุดแล้วแล้วก็ดีที่สุดแล้วที่ผมแนะนำนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือในส่วนของการแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับมาเป็นเงินนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับสำหรับแอป Future Point นี้นะครับเวลาที่เราแนะนำเพื่อนนะครับมาดาวน์โหลดแอปหรือว่าแนะนำเพื่อนมาเล่นแอปเหมือนกันนะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนนอีก50คะแนนนะครับจากการที่เราแนะนำเพื่อนเนี่ยมาเล่นแอปนี้นั่นเองนะครับสมมติว่าเราแนะนำเพื่อนมานะครับแล้วเพื่อนสามารถทำได้100คะแนนเนี่ยเราก็ได้รับไปด้วยนะครับ50คะแนนฟรีๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิ่งแนะนำเพื่อนได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะรับคะแนนตรงนี้เนี่ยได้เยอะตามนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่พาเพื่อนๆนะครับเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็เมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกตรงเมนูด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ iOS นะครับเพื่อนๆก็เลือกตรง Apple อันแรกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ Android นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกอันที่2นี้ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จแล้วเพื่อนๆต้องทำยังไงต่อนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในตัวแอปนะฮะก็ผมเนี่ยได้ทำการเซฟรูปมาแล้วนะครับโอเคผมก็นี่เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าแอปมานะฮะเพื่อนๆก็จะเข้าสู่แอปหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดอยู่แบบนี้แป๊บหนึ่งนะครับประมาณ1นาทีนะครับเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าสำหรับคำแนะนำการเริ่มต้นนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปทำการตั้งค่าก่อนเลยนะครับซึ่งคำแนะนำเนี่ยมันจะอยู่ภายในแอปเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเพื่อนๆตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็กดกลับมาที่แอปนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกลับมาแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปอีกหน้านึงนะครับเข้าสู่หน้าตาของแอปหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆดูรูปทางซ้ายนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะลงทะเบียนเข้าสู่แอปตัวนี้เนี่ยโดยใช้อะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลือกตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าสะดวกใช้ตัว Google นะครับก็กดอันข้างบนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าสะดวกใช้ตัว Facebook นะครับก็กดอันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเสร็จแล้วนะครับกดยืนยันต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ตัวของแอปนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อมันเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลือกที่ปุ่มสีส้มๆตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเพื่อนๆทำการกดลงไปแล้วนะครับมันจะแสดงแท็บขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกรอกรหัสแนะนำของผมลงไปนะครับซึ่งรหัสแนะนำของผมนะครับก็คือรหัสนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับYFA นะครับ ZCH นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆกรอกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนฟรี50คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้าตาของแอปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อมันเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีตัวแบบสอบถามนะครับให้เราเนี่ยทำการกดตอบก่อนนั่นเองนะครับซึ่งแบบสอบถามตรงนี้เนี่ยมันจะมีประมาณ 4-5 แบบสอบถามนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปทำการกดตอบแบบสอบถามตรงนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งแบบสอบถามตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับตัวของเรานะครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณ4หัวข้อนะครับนี่เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นคอมพีทหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนฟรี10คะแนนนั่นเองนะครับ
ก็นี่เลยนะครับสังเกตจากตรงนี้นะครับตอนแรกที่เราสมัครเข้ามาเนี่ยหลังจากที่กรอกโค้ดแนะนำของผมไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะมีอยู่50คะแนนหรือว่า50เหรียญนั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำแบบสอบถามเสร็จเนี่ยก็จะได้รับมาอีก10คะแนนนะครับเป็น60คะแนนตรงนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือแบบสอบถามแรกนะครับที่เพื่อนๆจะได้ทำนั่นเองนะครับก็อย่าลืมทำกันนะครับได้รับคะแนนฟรี10คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆทำแบบสอบถามนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีมาอีกหลายๆแบบสอบถามเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปทำได้เหมือนกันนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำเสร็จนะครับก็จะได้รับคะแนนฟรีๆแบบนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะทำไม่เยอะนะครับก็ทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้รับคะแนนแล้วนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดนะครับว่าเราสามารถทำคะแนนได้เยอะแล้วนะครับแล้วเราต้องการจะเอาคะแนนเนี่ยมาแลกเป็นเงินนะครับหรือว่าแลกเป็นรางวัลเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเพิ่งทำแบบสอบถามเสร็จนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีคะแนนครบแล้วนะฮะให้เพื่อนๆกดแบ็กตรงนี้นะครับหรือว่ากดกลับให้มันมาอยู่หน้าแรกก่อนนั่นเองนะครับแล้วมันจะแสดงแท็บด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเลือกตรงคำว่ารีวาร์ดนะครับหรือว่าเมนูที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกเข้ามาเลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วครับมันก็จะมีรางวัลอยู่ให้เพื่อนๆเห็นอยู่3อย่างตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับต้องการจะแลกเปลี่ยนจากคะแนนเนี่ยมาเป็นเงินนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเมนูให้เราเนี่ยทำการเลือกนั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยต้องการจะแลกเปลี่ยนคะแนนกี่คะแนนนะครับซึ่งทุกๆ600คะแนนนะครับมันจะไปเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันก็จะใช้อยู่600คะแนนนะครับหรือว่า600พอยต์นะฮะซึ่ง10ดอลลาร์ก็เหมือนกันนะครับก็คูณ10เข้าไปนะครับก็จะใช้อยู่ที่ 6,000 คะแนนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาเงินนะครับจากแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาหาเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาโหลดได้เลยนะครับตามเมนูที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับ iPhone นะครับเลือกเมนูทางซ้ายตรงนี้นะครับสำหรับ Android นะครับก็เลือกเมนูทางขวาตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับแอป Future Point นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ